ดีครับพบกับนิคมมอนทัวร์นะครับวันนี้ผมอยู่ที่ตลาดเช้าอำเภออุดรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษอยู่ตรงถนนศรีบุญลือนะครับหลังอำเภอไปเรามาเดินตลาดเช้านะครับวันนี้พาแม่มาหาหมอแต่เช้าก็เลยเก็บภาพบรรยากาศมาฝากนะครับมากับเครื่องฟ้าโอ้วันนี้คึกคักนะ 6:45 ตอนนี้คนยังเยอะอยู่เราชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับหรือว่าได้มาอุดมพรอีกครั้งหนึ่งเป็นบรรยากาศมีตลาดผักตลาดเสื้อผ้าของสดของบ้านปูเผือกก็มีแต่ว่าเราจะไปตลาดมาซื้อของกินได้มีโอกาสแวะเวียนมาอีกนะครับก็เลยเก็บภาพบรรยากาศมาให้ผู้รับชมนิคมมอนทัวร์ได้ดูกันนะครับคึกคักคึกคักตลาดขายส่งเอ้ยใครอ่ะได้ราคาส่งก็มาแต่เช้าเปลือกสิโอ้นี่พักกระเดาออกแล้วกระเดาออกแล้วนะครับกระเดาครับขาขาคุณโอ้ยกระคุณหน้าตัวนี้จังหวะจับผมจังหวะเนอะผมว่ามันถูกละลอยโอ้ครับผมครับผมขอบคุณครับระวังระวังรถ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 ไอ้ซอยนี้ทะลุเราเดินไปเรื่อยสายแล้วยังคึกคักอยู่เป็น7โมงแล้วนี่แสดงว่าน่าหนาวมันคนออกจากบ้านช้าหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับตลาดเก่ามีบ้านเรือนโบราณเป็นบ้านไม้อยู่เลยตลาดอุดมพรอยู่ตรงซอยนี้นะครับชุมชนนี่ชอบซอยนี้มากกว่าคลาสสิกดีเดินไปดูอะไรเดินชอบซอยนี้มากดูคลาสสิกหมดแล้วข้าถ้ายังวินทบาทอยู่เนี่ยเราไม่ใส่บาทเลยดิท้องขึ้นกระบอกเด้อข้าวหลามเอาไปหนึ่งหลามเอาไปไม่ค่ะขายของขายของขายของข้าวหลามเนื้อกลางเนื้อเป็นกระแสเล่าตัวหมดแล้วขายอีกก็ได้ถ้าวนกลับเต้ไหมคะโอ้หิวขายเลยผมสติเดี๋ยวเราจะวนกลับนะครับตรงถนนช่วงนี้โอ้นี่ของวันบาทโอ้เดี๋ยวจะได้ป้ายสีครับข้างข้างแยกมันเออพี่อันเดียวค่ะขอพี่มีได้ย่ายครับย่าเยอะมากเต็มบุรีนะโอ้ครับเรามาเดิน7โมงแล้วนะครับซาซาแล้วนะครับแป๊บเดียวเองโล่งๆเลยนี่แค่15นาทีนะครับโล่งละ10บาทค่ะ160ทำมาปลาจ้าปลาหมูปลาอย่างปลากรดปลากรดจ้าปลาหมูเบิดปลาที่ว่าวก็เบิดปลาหมูจ้ามาจากเขื่อนอันย่างกุ้งเขื่อนย่างกุ้งจ้าปลาธรรมชาติตัวนี้ที่บ้านไหนครับอยู่บ้านเอื้ออาทรอยู่จ้าโอ้อยู่ไกลๆอุ้งก่อนดีกว่าจ้าถ้ามันต้องกูนดีกว่าครับครับครับมาครับโอ้ใบได้เป็นปีเลยนี่ถึงว่า60นะครับครับขอบคุณค่ะเรา
ราจะเดินไปทางออกแล้วนะครับเวลาใช้เวลาแค่15นาทีลงแล้วเมื่อกี้กลับมายังคือคักอยู่เป็นบรรยากาศวิถีชีวิตนะครับพี่น้องอุดมพรพิสัยแม่ค้าแล้วก็ผู้จับจ่ายประตูงามจริงๆเลยเฮ็ดย่างเฮ็ดเมียเอาไปไหมจะเหนือแน่ดีค่ะบ่มีเละบ่มีหยังบ่มีหาตัวใหญ่มากใหญ่มากตัวเล็กใหญ่เอ้ยเอาเลยครับเอาเลยครับผมตัวใดกันตัวไหนดีไอ้น้ำซาบะ30นี่ตัวเดียวนี่น้ำซาบะเป็นตัวหมดแพงแล้วนะครับแต่ตัวนี้มันอันตรายนี่ตามใจชอบตัวนี้แหละนี่อุดมพรก็มีประตูใหญ่นะครับเราเคยเห็นแต่มหาชัย80บาทถูกของถูกคนลุมกันเลยเมื่อกี้เราถือละ80สวยๆครับ80บาทจ้า250ตัว150ใหญ่ได้ตัวนี้80บาทจ้า2ชุดนี้มันมีแบบ80บาทจ้าเมื่อกี้คนลุมกันเต็มเลยครับสีดำโอ้เหลืองไปเบิร์ดแล้วยังว่าโอ้เหลืองไปเบิร์ดมาทุ่งมือป่ะครับนี่บ่จ้าแม่ค้าเร่นะคะโอ้แม่ค้าเร่มาเป็นบางวันแม่ค้าเร่แม่ค้าเร่มาเป็นบางวันแล้วคุณยายเอาสีสดใสเลยเห็นไหมนี่เหมือนกันมักอยู่เด้อสีนั่นมักอยู่แต่มันมักอยู่มันจักหน่อยโอ้ครับมันยืดอยู่ไหนค่ะมันยืดอยู่ไหนมันสะโพกใหญ่ๆนะสะโพกใหญ่ก็ได้ๆรอบตัวเครื่องรองประตูงานนี่รุมอีกแล้วนะครับเมื่อเช้าก็มาแบบรุมๆเป็นที่พอได้ได้ก็ดีนะครับเย็นเครื่องไม่ได้นะครับไม่มีไซส์ใช่ครับต้องการไซส์ L แต่ว่ามีแต่ไซส์ M เนี่ยเราอยากได้แบบนี้แหละที่มันไม่ได้แล้วก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าหมดสต็อกแม่ค้าก็ไม่ได้มาประจำทุกวันนะครับไม่ได้มาทุกวันครับวันนี้มาเซลช่วงจังหวะพอดีที่เจอนะครับที่เดินตลาดของถือว่าของแปลกใหม่แปลกใหม่สำหรับที่นี่เพราะว่ามาเป็นบางวันที่ว่าแปลกใหม่จะเอาสีฟ้านะครับนี่หอมบ้านเรา60บาทนะครับเราดูราคาสวยนะนี่ของใหม่แห้งดีด้วยอ้าวโล่งแล้วนะครับเราเดินกลับเมื่อกี้ยังมาแน่นเลยใช้เวลาไม่นานเดินโล่งหมดแล้วซาลาเปาเอาไหมกินเช้านี่เลยทานเท่าไหร่คะ10บาท20 25ตามเราไม่กินฮ่องเต้เหรอแต่กลัวกินไม่หมดร้อน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 น่ากินนะครับอาหารเช้าคุณพรขอบคุณครับร้านต้นหอมนะครับมีร้านต้นหอมซาลาเปาลูกละ10บาทขนมจีบ6ขนมจีบ6ลูก20นะครับร้านอยู่ครับขายตั้งแต่กี่โมงครับที่3ครับที่3ยันประมาณ2โมงเช้าครับผมใครก็ถ้าใครผ่านมาก็แวะได้นะครับอยู่ตรงข้ามร้านอุดมพรเฟอร์นิเจอร์นะครับขอบคุณครับนี่นะครับนี่นี่ร้านอุดมพรเฟอร์นิเจอร์ไปขอบคุณครับพี่ครับท่านนี้ทะเบียนเยอะมากเลยทะเบียนคือหลายนะครับรถคันนี้มันเฮียเนี่ยทางรถขามทางรถไฟเฮียเลยข้างหน้าก็เห็นข้างหน้าก็มีครับผมเราเดินทะลุมาหลังอำเภอแล้วนะครับนี่ข้างหน้าเราคือข้างหลังอำเภออุดมพรพิสัยนะครับแม่ค้าก็เริ่มเก็บของส่วนมากก็เป็นตลาดเช้าตีสามถึงประมาณ8โมงนะครับก็เก็บของหมดแล้วนะครับนี่คือแหล่งเศรษฐกิจแหล่งค้าขายของอุดมพรเลยครับช่วงเช้าในตลาดสดก็มีนะครับถ้ามาก็เข้าไปดูได้นะครับมีร้านชาพงกาแฟปลาสดสดครับผมเดินมาพ่อค้าก็เก็บของแล้วนะครับมีข้าวจี่4ก้อน4ก้อนน่าจะก้อนก้อนละบาทครับ5บาทครับ5บาทนะครับมีเก็บแล้วเพราะว่า10โมงกว่าแล้วจะครึ่งแล้วครับย่างเสร็จ4ก้อนค่ะชีวิตนะครับนี่ก็เห็นนั่งกินกาแฟเช้าๆนะครับ
ตรงตลาดเช้านะครับตลาดก็วายแล้วนะครับช่วงนี้เจ็บช่วงนี้ไปเจ็บนี้เขาไล่แล้วเศรษฐกิจภาษีก่อนจ้ะ8โมงนะครับประมาณถึง8โมง3ที่เดินผ่านมาเห็นอบอวนอยู่ทั้งหมดนะครับแถมก้อนหนึ่งขอบคุณครับนะคุณอุดมพรใจดีใจดีครับเยี่ยมเถื่อถามดอกไหมเที่ยวครับเหลือน้อยเอ้าเป็นเสียกับเมื่อเกิดฟ้องเหมือนกับ3 หมื่นกันดิโอ้ครับต้องการนี่เที่ยวให้มีเย็นให้ฉันเที่ยวได้มา3อย่างของกินมีปลาทูแล้วก็มะขามตะลับเปานะครับเราเดินเที่ยวกันถือว่าพาแม่มาหาหมอมาซื้อของสดแล้วมันจะเสียดีกลัวจะเสียนะครับเพราะว่าต้องรอครึ่งวันกว่าจะได้กลับนี่โรงพยาบาลนะครับนี่โรงพยาบาลเราก็มานั่งกินอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลนี่แหละครับหลังจากออกมาจากตลาดทีแรกว่าจะกินในตลาดเลยกลัวมันอะไรนะมันร้อนกระเป๋ามันร้อน นี่อยู่ในข้างๆที่ว่าการอำเภออุทัยพิสัยนะครับมีที่วิ่งออกกำลังกายออกตอนเช้าด้วยนะครับหากใครว่างก็มาออกกำลังกายก็ได้นะครับเช้าเย็น7โมงกว่าแล้วยังมีคนออกกำลังกายอยู่นะครับมีชมรมแอโรบิกด้วยกินกันเป็นไงบ้างหมูมันออกเค็มไปหน่อยนึงหมูออกเค็มไปสำหรับเรานะสำหรับเพื่อนนะครับเดี๋ยวผมลองกินดูแต่แป้งนุ่มอยู่แต่หมูเค็มไปนิดนึงโดยส่วนตัวโดยส่วนตัวของเราแต่บางคนอาจจะชอบก็ได้เพราะว่าบ้านเราก็กินรสจัดอยู่แล้วใช่สงสัยเขาชอบรสจัดเลยแต่ลองกินมั้งอันนี้ก้อนละสิบก็เยอะอยู่นะครับนี่เครื่องบอกเค็มผมไม่เค็มนะครับใส่กับแป้งหมูนุ่มแป้งนุ่มกินไปกินมาก็เค็มอยู่เหมือนกันแต่ก็บางคนก็ชอบรสจัดนะกินเค็มเค็มมันนำนิดนึงแต่ว่าก็อร่อยมันแล้วแต่อาจจะไส้อื่นอาจจะไม่เค็มก็ได้อันนี้คือหมูอาจจะทำเป็นรสชาติแบบนี้เพราะว่าสูตรของร้านนี้นะสูตรของใครของมันแล้วแต่ชอบแต่ว่าผมกินได้ครับอร่อยอยู่ครับผมตอนนี้ก็พามาเดินตลาดเช้าอุทุมพรพิสัยนะครับค้าขายกันเป็นยังไงนะครับมาสายอยู่แต่ว่าก็เห็นคนเยอะเห็นการค้าขายก็ยังคึกคักอยู่นะครับที่ตลาดวันพิสัยขอบคุณที่รับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องนิโคมอนทัวร์ด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ